ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเองก็คือจะแตะไปในเรื่องของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ชั้น14ของคุณทักษิณถ้าจะมีผู้หยิบยกขึ้นมาก็สามารถพูดได้ครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารการแผ่นดินของรัฐบาลความไม่ยุติธรรม2มาตรฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่รู้เห็นเป็นใจรัฐบาลไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นอภิปรายได้ถ้ามีส.ส.คนใดยกขึ้นมาครับมันขึ้นอยู่กับตัวยติด้วยน้ำหนักเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าทำคนละหน้าที่การอภิปรายทั่วไปเนี่ยไม่ต้องลงมติอย่างน้อยความแตกต่างแต่ว่าไม่ไว้วางใจก็จะต้องมีการลงมติแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องการไม่ไว้วางใจก็เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องของการกระทำทุจริตผิดนะครับรวมทั้งการไร้ประสิทธิภาพความเสียหายต่อการบริหารการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามาตรา152จะหยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป็น151หรือ152ผมเชื่อว่าฝ่ายค้านสามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลได้